เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าสีทาหลังคาเนี่ยใช้เสร็จแล้วเหลือเยอะแยะแบบนี้ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องเก็บสามารถใช้ทำอย่างอื่นได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับมุมอื่นๆในบ้านผมนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมไปแล้วนะครับแต่มันมีอยู่จุดนึงนะครับที่ผมยังไม่ค่อยได้ทําอะไรนะครับนั่นก็คือหลังบ้านตรงนี้นั่นเองครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ารกมากๆครับผมเอาความรกทั้งหมดในบ้านนะมาเก็บไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็จุดนี้นะครับเป็นจุดที่หลายๆคนในบ้านผมเนี่ยไม่อยากจะเดินผ่านครับก็เพราะว่าเวลาเดินออกมานะครับมันก็จะมีตะไคร่แบบนี้นะในหน้าฝนนะครับจะมีเยอะมากนะครับถ้าเกิดฝนตกเปียกๆเนี่ยลื่นด้วยนะครับสามารถหกล้มได้เลยแล้วก็ผมทำความสะอาดมาหลายครั้งละนะรวมถึงการขัดการใช้ยาอะไรต่างๆนะครับแป๊บเดียวนะครับตะไคร่ก็กลับมาขึ้นอีกพอมันเป็นรอยดำรอยด่างแบบนี้บ้านเราอ่ะก็รู้สึกว่าเก่าแล้วก็ไม่สวยเลยครับหลายๆคนนะครับก็แก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการฉีดน้ำล้างขัดเป็นประจำก็ดีนะครับการปูกระเบื้องไปเลยนะครับจะได้จบๆไปเลยนะครับการสกิมพื้นทำพื้นปูนขัดมันครับแต่บอกไว้ก่อนนะเคยทำพื้นปูนขัดมันแต่ตะไคร่ก็ยังขึ้นเหมือนกันซึ่งวิธีทั้งหมดนะครับก็ใช้เงินประมาณนึงเหมือนกันนะยิ่งจ้างช่างเนี่ยยิ่งแพงถ้าเราทำเองก็อาจจะประหยัดกว่านะครับแต่วันนี้มีวิธีประหยัดและง่ายกว่านั้นครับเพราะวันนี้ผมจะใช้ Sinotech Roof Paint สีทาหลังคาอเนกประสงค์จากเบเยอร์ทาทับกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ทาสีใหม่พื้นบ้านเราก็ดูใหม่ครับโดยสเปคผู้ผลิตนะครับสี Sinotech Roof Paint ตัวนี้เป็นสีทาทับหลังคาซึ่งจริงๆแล้วนะครับเขาออกแบบมานะครับให้ทาไม้สำเร็จรูปก็ได้ทาบล็อกปูพื้นก็ได้ทาสนามเทนนิสทาสนามบาสก็ได้นะครับแล้วก็ยังทาวงกบรอยตัดขอบหน้าต่างได้ด้วยนะครับซึ่งมันสามารถทาได้หลายวัสดุมากๆนะครับเพราะว่าสามารถใช้ได้หลายพื้นผิวที่สำคัญคือมีสีให้เลือกเยอะเขาก็ออกแบบมาหลายสีนะเพื่อนๆสามารถดูได้จากแคตตาล็อกได้เลยครับตัวนี้เป็นสีน้ำอะคริลิกแท้ 100% เกรดพรีเมียมต้องบอกว่าภายในบ้านของผมทั้งหลังนะครับก็ใช้สีทาภายในของเบเยอร์เหมือนกันคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสีเบเยอร์เลยนะคือเนื้อเขาค่อนข้างเต็มเร็วมากๆนะครับเวลาทาเราไม่ต้องทาซ้ำหลายรอบอันนี้พูดถึงสีภายในนะและตัวนี้ครับผู้ผลิตเขาก็บอกว่ามีคุณภาพดีกว่าสีอะคริลิกทั่วไปถึง5เท่าซึ่งเมื่อพอสีแห้งนะครับเขาก็จะเป็นฟิล์มนะทนทานนะทนต่อการทำความสะอาดการเช็ดล้างทนต่อภูมิอากาศต่างๆในประเทศไทยได้นะครับรวมถึงทนต่อเชื้อราแล้วก็ตะไคร่น้ำด้วยครับที่สำคัญผมซีเรียสมากๆเพราะเราเป็นคน DIY ทำงานเองนะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องปลอดภัยต่อสุขภาพเราเนาะกับตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีโลหะหนักครับไม่มีสารประหลอดไม่มีสารตะกั่วไม่มีสารระเหยจริงๆแล้วสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์หลากหลายมากทั้งภายนอกและภายในพูดถึงการใช้งานสีตัวนี้ในการใช้งานแบบปกติก็คือการทาหลังคาโดยพื้นผิวหลังคานะครับหรือพื้นผิวที่เพื่อนๆจะเอาไปทานะครับควรทำความสะอาดก่อนเสียสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของคราบมันนะครับแล้วก็ตัวแผ่นปูนนะครับหรือต่างๆที่มันเกิดอาการลอกร่อนจากสีเดิมนะครับให้ขูดออกทำความสะอาดให้ดีนะเพราะไม่งั้นเนี่ยพอสีตัวใหม่ไปเกาะก็จริงใช่ป่ะแต่ตัวเก่ามันลอกร่อนนะมันก็หลุดอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาไปเกาะอยู่บนตัววัสดุนะครับที่เราต้องการจะทาจริงๆนะครับซึ่งก็จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับจริงๆในการทาสีเนี่ยหากเป็นพื้นผิวใหม่นะครับปูนใหม่โดยทั่วไปเราต้องทำการทารองพื้นปูนใหม่ก่อนใช่ไหมแล้วค่อยทาสีตามนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถทาลงไปได้เลยนะครับสำหรับวัสดุใหม่แต่สำหรับวัสดุที่เก่านะครับอย่างพื้นบ้านผมที่เก่าแล้วนะครับหรือหลังคาเพื่อนๆนะที่มันเก่าแล้วมีการฉีดน้ำนะครับมีการขัดหน้ากระเบื้องออกไปแล้วนะครับมีการสึกหรอหรือแม้แต่กำแพงเก่าก็ตามจริงๆนะนะไม่ใช้เบเยอร์โปรควิกพาร์เมอร์นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส B1900พื้นปูนสนามเทนนิสสนามบาสนะครับเพื่อนๆสามารถใช้รองพื้นตัวนี้ได้เลยครับแล้วหลายคนนะครับที่เคยอาจจะทาสีพื้นมาแล้วนะครับแล้วก็ใช้งานไปไม่นานนะครับพอเอาน้ำฉีดเอาเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดนะครับมันเกิดการรอกร่อนแล้วก็บอกว่าเฮ้ยการทาสีมันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่างแรกเลยที่ผมจะต้องทำนะครับคือการทำความสะอาดพื้นที่นะครับเอาพวกเชื้อราต่างๆพวกนี้หมดครับนี่เป็นไงโอ้โหนี่นะครับถ้าสวนญี่ปุ่นนี่ชอบเลยมีหญ้ามอสขึ้นด้วยนะเนี่ยเสียดายอ่ะหญ้ามอสอ่ะแต่ว่าอยากทาสีก็ต้องขูดออกครับต้นไม้ด้วยตัดออกให้หมดวิธีทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับทำความสะอาดก็ได้นะครับใช้วิธีขัดก็ได้นะครับและนี่คืออีกเหตุผลนึงเลยนะที่ผมไม่สามารถปูกระเบื้องในบริเวณนี้ได้นะครับก็คือต
รงเนี้ยมันเป็นบ่อพักส้วมนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการเปิดฝาการขุดนะถ้าเราปูกระเบื้องทับไปเลยนะครับอาจจะมีปัญหาและแก้ไขยากในอนาคตนะครับผมก็เลยเลือกที่จะทาสีนะยิ่งมันก็มีฝาท่อเว้นได้นะมีฝาท่อเว้นได้นะครับแต่ว่าง่ายสุดครับคือทาสีครับแล้วก็พวกรอยแตกพวกนี้นะที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับใครจะสกิมกลบไปก่อนเพื่อความสวยงามก็ได้หรือเราจะทาสีทับไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครที่มีสว่านไร้สายนะเราก็ซื้อหัวขัดแบบนี้มาใส่นะครับแล้วก็เอามาขัดได้แบบนี้เลยครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับที่ผมตั้งใจจะทาสีนะครับตรงพื้นนะครับก็พยายามเอาตะไคร้ออกให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพื้นที่แบบนี้หลายคนคงเคยเจอปัญหาเดียวกับผมนะครับคือทำความสะอาดไปแล้วนะครับคิดว่าทำความสะอาดเชื้อราได้อย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ทาสีทับปรากฏว่าอ้าวไม่นานนะครับเชื้อราขึ้นมาข้างใต้สีแล้วก็ฟูขึ้นมานะครับแล้วปัญหาก็คือสีที่เราทาไปนะครับเกิดอาการรอกร่อนนะครับซึ่งเกิดจากเรากำจัดเชื้อราไม่หมดอย่างแท้จริงนั่นเองครับสำหรับพื้นที่ที่มีเชื้อราหรือตะไคร้น้ำจริงๆพวกนี้เป็นพืชนะครับเราสามารถใช้น้ำยาตัวนี้นะเบเยอร์โมฟี M001 ตัวนี้เป็นน้ำยากำจัดเชื้อราและกำจัดตะไคร้น้ำนะครับเป็นสูตรน้ำนะแล้วก็ออกฤทธิ์ต่างจากน้ำยากำจัดเชื้อราทั่วไปครับซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นว่าน้ำยาทั่วไปเนี่ยกำจัดแค่เชื้อราบนพื้นผิวใช่ไหมตัวนี้สามารถกำจัดเชื้อราได้ไปถึงรากครับสำหรับหินอิฐคอนกรีตนะครับโลหะและวัสดุอื่นๆนะที่ขึ้นรานะครับหรือมีตะไคร้น้ำนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้นะทีเนี้ยตอนเนี้ยผมต้องทิ้งพื้นผิวทั้งหมดนะครับให้แห้งสนิทนะอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำการทาน้ำยาตัวนี้กันผ่านไป1วันนะครับพื้นที่เราทำความสะอาดไว้นะครับก็จะแห้งสนิทแบบนี้ครับหลังจากปล่อยให้พื้นแห้งดีแล้วนะครับเราก็จะทำการลงน้ำยานะครับสำหรับกำจัดเชื้อราแล้วก็ตะไคร้น้ำนะครับเบเยอร์โมฟรีนะครับ M001 ตัวนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการกลิ้งครับกลิ้งให้ชุ่มๆเลยนะครับทาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรารออีก3ชั่วโมงครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำการทาสีรองพื้นแล้วก็เตรียมทาสีได้เลยครับเพื่อนๆครับเวลาเราทำงาน DIY นะโดยเฉพาะเราทำด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีพันเป็นสีนะครับเราเลือกใช้ในบ้านเนี่ยพยายามเลือกใช้ให้สะดวกที่สุดนะครับที่สำคัญคือปลอดภัยกับตัวเราเองด้วยนะครับหลังจากเราเทน้ำยาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ครบ3ชั่วโมงแล้วพื้นปูนเก่าอย่างบ้านผมนะครับเราก็จะเตรียมพื้นนะครับด้วยเบเยอร์โปรควิกนะครับตัวนี้เป็นไทม์เมอร์นะก็เป็นรองพื้นปูนเก่านั่นแหละนะโอเคครับเราก็เตรียมนะครับแล้วเดี๋ยวเราทาไปให้เต็มพื้นที่เลยนะอันนี้ทารอบเดียวก็พอนะครับจริงพาร์เมอร์ของเบเยอร์เนี่ยผมเคยใช้แล้วนะจะบอกว่าเนื้อแน่นมากแป๊บเดียวนะครับเราก็ทาพาร์เมอร์เต็มพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซิโนเทครูฟเพนต์เนี่ยเขามีให้เลือกหลายสีเลยนะครับส่วนสีที่ผมเลือกมาวันนี้จะเป็นสีแบบนี่เห็นไหมเทาๆนิดนึงนะครับสีนี้เลยเราสามารถผสมน้ำได้ 5-10% นะครับเพื่อให้สีลื่นและทาง่ายขึ้นหลังจากทารอบแรกไป1รอบนะครับสีก็แน่นเลยทีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวเราทารอบ2นะครับก็จะปิดสีขาวของพาร์เมอร์สนิทนะดูสังเกตนะครับคนว่าตอนนี้พอรอบ2ปุ๊บสีก็จะแน่นเลยครับนี่นะครับสำหรับร่องนะถ้ามันไม่ได้เป็นร่องใหญ่มากนะครับเราก็สามารถทากลบร่องไปได้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าสีที่ทาเสร็จแล้วนะครับก็จะออกกึ่งเงากึ่งด้านนะรูต่างๆรอยต่างๆที่เคยมีนะครับเขาก็จะค่อนข้างกลบไปให้เราเยอะพอสมควรนะครับส่วนรอยแตกร้าวนะครับถ้าเล็กๆน้อยๆนะก็สามารถกลบได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสกิมพื้นเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นรอยใหญ่ๆนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆแบบซ่อมรอยต่อสกิมพื้นก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปนะการทำความสะอาดก็จะง่ายขึ้นนะครับเศษทรายต่างๆแล้วกวาดได้ล้างได้ถูได้นะครับที่สำคัญคือไม่เป็นราแล้วก็ไม่เป็นตะไคร้ครับพะพ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่ทาสีพื้นใหม่บ้านเราก็ดูใหม่เลยด้วยซิโนเทครูฟเพนสีทาหลังคาอเนกประสงค์จากเบเยอร์และงบประมาณที่ใช้จะบอกว่าสียังเหลืออีกครึ่งนึงนะครับทั้งหมดเนี่ยพื้นที่อยู่ที่ประมาณ10กว่าตารางเมตรนะครับเบเยอร์โมฟรีน้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร้น้ำ M001 ตัวนี้ราคาประมาณ600กว่าบาทครับ
เบเยอร์โปรควิกพาร์เมอร์น้ำยารองพื้นปูนเก่า B1900 นะครับตัวนี้ราคาประมาณ700บาทและสีที่ผมเอามาทาพื้นปูนวันนี้ก็คือสีซิโนเทครูฟเพนท์จากเบเยอร์ครับตัวนี้ราคาประมาณ700บาทเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนๆควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ครบระบบนะครับสีเบเยอร์มีจำหน่ายตามร้านค้าสีทั่วไปครับหรือใครอยากซื้อออนไลน์ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับไปสั่งซื้อเองก็ได้เลยเบสเซตตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถทาเนื้อที่ได้มากกว่านี้อีกนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากปรับปรุงพื้นบ้านนะครับเบื่อละการขัดพื้นนะครับการกำจัดตะไคร่น้ำหรือว่าเชื้อรานะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับสะดวกแล้วก็ช่วยเพื่อนๆประหยัดได้ครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมพาผมไปยอด 600,000 subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสบายละต่อไปนี้ไม่ต้องทำความสะอาดพื้นยากๆอีกแล้วแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม